สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยผมอยู่ที่สถานีบางซ่อนนะครับ9:13 นตอนนี้จะมายืนรอขบวน84นะครับ84นี่ล่าช้า9 นาทีจุดที่ยืนรอนั้นคือตรงโน้นนะที่ผมโฟกัสขึ้นไปข้างบนนั่นแหละสะพานลอยครับไปยังไงก็ต้องเดินขึ้นนะฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินไปเลยวันนี้ก็พามาเดินชมจุดที่ผมมาถ่ายบ่อยๆอยู่นะฮะเดี๋ยวพาเดินชมก่อนที่นี่ก็จะเป็นสถานีบางซ่อนนะแต่ว่าสะพานลอยนี้น้อยคนนะครับที่จะมาใช้ปกติก็จะเดินข้ามจากข้างล่างกันเลยเพราะว่าสะพานลอยก็ดูสูงนะฮะนี่คือสะพานข้ามไปแล้วก็ลงแต่ปกติผมมาถ่ายที่นี่ไม่ค่อยเห็นใครใช้สะพานลอยนะไม่มีน้อยมากเห็นแต่มีหมาตัวหนึ่งวิ่งข้ามประจำคนน่าจะข้ามข้างล่างเอาจุดนี้นะครับเหมาะสุดแล้วนี่มองเข้าไปเราจะเห็นมุมนี้ครับที่รถพุ่งออกมานี่คือป้ายสถานีบางซ่อนลมแรงหน่อยอ้าวเดินขึ้นแค่นี้ก็มีเสียงหอบเสียงหายใจติดขัดนะครับและมุมนี้มันจะสวยอย่างหนึ่งนะฮะคือเราจะเห็นตรงนี้ครับเป็นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเมื่อไรที่รถสายสีม่วงวิ่งสวนกันนะฮะจะสวยเลยมุมนี้มารอหลายครั้งแล้วปกติก็ไม่ค่อยได้มันวิ่งสวนคนละทีคนละทีไปบ้างยามเช้าและยามเย็นของที่นี่นะก็จะมีผู้คนมาเดินวิ่งออกกำลังกายกันที่บางซ่อนตรงนี้เป็นป้ายหยุดรถนะครับตอนนี้รถที่หยุดตรงนี้ก็คือขบวน261เท่านั้นตอนเย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายอยู่เหมือนกันส่วนสะพานลอยฝั่งโน้นนะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างสถานีบางซ่อนแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนนี้คุณยายแกจะเลี้ยงหมาอยู่แถวๆนี้นะครับจึงยายจะข้ามทางไปอีกฝั่งหนึ่งนะแกก็ไม่ขึ้นสะพานลอยใช้การเดินข้ามมีองครักษ์อยู่2ตัวนี่ครับคอยวิ่งตามหลังไปเรื่อยๆมีเหยียดมียืดนี่ก็ชมชีวิตวิถีชีวิตที่นี่บางซ่อนก็มีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันเดินสายสีม่วงนั้นยังไม่เห็นนะประมาณ8นาทีถึง10นาทีจะผ่านมาทีหนึ่งนี่ยายก็จะข้ามตรงนี้ประจำนะครับแล้วก็จะเดินข้ามแนวบาริเออร์ที่กั้นระหว่างถนนกับทางรถไฟสะพานลอยคงขึ้นไม่ไหวนะฮะในส่วนของคนที่ออกกำลังกายก็ยังเดินวิ่งกันตามปกติรถสายสีม่วงก็ยังไม่มาแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะรอขบวน84นะอีกประมาณ 4-5 นาทีก็จะคงจะเข้าบางบำรุแล้วก็วิ่งผ่านบางซ่อนได้เลยนะครับน่าจะไม่นานแล้วนี่ก็เป็นมุมที่สวยนะฮะภาพอยากเห็นจริงๆคือสายสีแดงครับกับสายสีม่วงพุ่งออกมาโอ้โหมีสีม่วงมาก่อนแต่สีแดงยังไม่ออกมานะถ้ามาพร้อมกันเนี่ยมันจะแบบสวยเลยมีแต่สายสีม่วงวิ่งไปสายสีแดงยังไม่มาวันนี้วันเสาร์ด้วยครับวิ่งเวลาแต่ละขบวนนั้นจะห่างกันหน่อยไม่ถี่มากมาขบวนเดียวด้วยครับสายสีม่วงขบวนที่สวนมายังไม่เข้าช
ช้าไปหน่อยเอาอีกสักคันหนึ่งสายสีแดงมายังอยากเห็นสายสีแดงมาออกตรงนี้นะครับแล้วก็สายสีม่วงตัดเข้ามาแต่ไม่มาน่าเสียดายนะครับมันจะเป็นภาพที่ออกมาทั้งม่วงทั้งแดงนะครับตัดออกมาพร้อมกันตอนนี้สายสีม่วงน่าจะสวนทางมาแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับระยะเวลาของแต่ละขบวนนั้นน่าจะทิ้งช่วงห่างขึ้นนะฮะคือไม่ทำเวลาถี่มากผ่านไปอีกหนึ่งขบวนครับทีนี้ก็รอกันนานเลยกว่าสายสีม่วงสีแดงจะมาตัดกันอันนี้ก็เอาสายสีแดงเข้าสถานีแล้วกันเนี่ยมุมนี้ครับถ้าสายสีม่วงวิ่งตัดมานี่มันจะแบบโอ้โหมันดูถึงความเจริญนะแล้วก็มุมภาพที่พอดีเลยได้จังหวะคืออันนี้ต้องมายืนรอกันทั้งวันนะครับหาจังหวะเพื่อให้ได้ภาพหนึ่งแค่ไม่กี่วินาทีตอนรถเข้ารถผ่านบางทีก็คุ้มค่าสำหรับตัวเองนะครับแต่ผู้ชมอาจจะดูดีใจแต่อาจจะน่าจะธรรมดาก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวเราก็รอขบวน84กันก่อนข้างล่างนะครับยายเขาก็ให้อาหารหมานะแต่ว่าไม่ได้ให้แบบเรียราดนะครับให้ดีนกก็มารอนะครับไอ้จนนี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เหลือเกินเนี่ยหมาหรือหมูกันแน่ก็ไม่รู้นี่แหละครับที่นี่บางซ่อนมีคนใช้ชีวิตนะครับริมทางริมรางหมากินเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นนกนะฮะนกนี่ค่อยๆไปกินนะอันนี้ก็ป้อนอย่างดูสะอาดนะครับไม่ได้โปรยข้าวแล้วก็หนีไปปล่อยให้พื้นสกปรกส่วนอันนี้นี่น่าจะอิ่มแล้วนะครับไม่รู้หมาหรือหมูตอนนี้ยังไม่เห็นขบวน84เลยนะฮะที่จะมาเป็นสายสีแดงมาก่อน84น่าจะตามหลังขบวนนี้นะเพราะว่าดูในตารางนั้นบอกว่าเข้าบางบำรุงตั้งแต่9:18 แล้วตอนนี้9:30นะครับว่าตอนนี้สายสีแดงมาอู้สีม่วงมาเอ้ยอีกขบวนให้มาช้าๆให้สายสีแดงออกก่อนแล้วกันคันที่สวนมานะครับผมรอจังหวะนี้มากๆเลยสายสีแดงกำลังเข้าจอดครับจอดแล้วรีบออกเร็วๆลุ้นกันแล้วสายสีม่วงคันที่สวนมาจากนนทบุรีนะครับจะเข้าจอดที่สถานีบางซ่อนของสายสีม่วงยังไม่โผล่มาครับสายสีแดงโผล่พอดีและสายสีม่วงโผล่ออกพอดีสองฝากฝั่งน่าจะแบบถูกใจผมเลยบางทีมันก็มีโมเมนต์แห่งการรอคอยจะมาไหมสายสีแดงตอนนี้จอดแล้วนะครับกำลังจะเข้าบางซื่อไม่รู้ว่าใครจะมาก่อนมาหลังนะเตรียมตัวอย่าเพิ่งมาสายสีแดงรอสีม่วงด้วยรอนะต้องถือรอเลยที่นี่ยกถ่ายทีไม่ได้แล้วนะสีม่วงก็ยังไม่สวนมานะครับดูช้าสีแดงก็ยังไม่ออกเอาเสียงเป่านกหวีดสายสีแดงสีม่วงก็ยังไม่เห็นเลยโอ้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 ยจังหวะนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะเห็นสุดจอนั้นเป็นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเสียงมาแล้วครับโอ้สีแดงมาก่อนสีม่วงยังไม่มาเลยครับโอ้ยมาพอดีโอ้สีม่วงมาแล้วโชคดีจังเลยได้จังหวะนี้ครับแต่ว่าแหมมันหัวมันไม่โผล่เหมือนกันเลยครับหมด
สายสีแดงขบวนนี้นะเรารอขบวน84กันครับได้แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนี่นะครับที่ผมยืนตั้งนานไม่มีใครข้ามนะฮะมีเจ้าตัวเนี่ยไอ้หมาหรือหมูนี่แหละมันข้ามมาไปลูกไปโอเคไปเลยลูกจะเดินข้ามตามยายนะครับมันฉลาดนะเนี่ยฉลาดเหมือนหมาเลยแต่ตัวเนี่ยเหมือนหมูดูนะวิ่งดุ๊กไปรู้เรื่องนะครับเอ้ยเออไม่ได้ยินนะไม่สนใจส่วนคุณยายนะครับแกข้ามไปโน่นแล้วนะฮะโน่นครับไอตัวนี้ด้วยเอ้ยไปนี่ครับตั้งแต่ผมยืนมานี่มีเนี่ยมีเจ้าสองตัวนี่แหละข้ามได้เดี๋ยวผมไปรอ84ดีกว่าเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้ฟังรอถ่ายขบวน84นะครับก็จะเห็นผู้คนนั้นเดินมาจากฝั่งถนนประชาชื่นนะฮะนี่คนทำงานอะไรพวกนี้น่าจะเดินไปตลาดถ้าไม่ไปตลาดก็เดินข้ามฟากไปทางโน้นเพื่อไปขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าสายสีม่วงได้หมดแล้วครับแต่ถือว่าเดินไกลกันอยู่ก็เห็นบ่อยนะฮะเดี๋ยวสาย84นะครับขบวน84ไม่ใช่สายจะมาแล้ว8:38 จนป่านนี้นะครับขบวน38ยังเอ้ยขบวน84แหม38ไปซะแล้ว84ยังไม่มานะยังไม่เห็นเลยรอกันอยู่เอ้ยมาพร้อมสายสีม่วงอีกสักรอบนึงนะฮะขบวน84นะพุ่งปลื้ดออกมาแล้วสีม่วงโผล่มาเนี่ยโอ้โหจะครบทั้งแดงทั้งสายรถไฟธรรมดาด้วยชมชีวิตนะชีวิตรอบๆสถานีบางซ่อนนะครับนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนแถวนี้แล้วก็ผู้โดยสารที่จะไปกับรถขบวน261นะฮะรถโดยสารที่จะไปหัวหินบางส่วนก็มานั่งรอตั้งแต่ตอนนี้เลยแท็กซี่มาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็สีม่วงสวนไปก่อนโอ้ยมาไม่ทันขบวน84เข้ามาแล้วครับหวังว่าสายสีม่วงจะสวนมาเร็วครับรอบนี้เพราะ84จะพุ่งเลยนะฮะไม่ได้หยุดเหมือนรถไฟฟ้าสายสีแดงมาแล้วครับรถจาก QSY ทำขบวน84ผ่านบางซ่อน5213ครับเกียร์สวาย5213โอ้โหโอ้มีคนมายืนนะทำไมชอบมายืนตรงขอบประตูจังเลยนะครับมันอันตรายนะฮะคนรถไฟแท้ๆก็ยังพลาดกันมาได้ผ่านไปโน่นแล้วครับเตรียมเลี้ยวโค้งเลี้ยวขวาเข้าไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ฮะมาอย่างเร็วอย่างแรงแล้วก็ไปอย่างไวขบวน84รถด่วนเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพามารับชมที่นี่สถานีบางซ่อนนะฮะชมชีวิตชมวิถีของผู้คนที่นี่แต่ก่อนที่นี่เคยเป็นตลาดนัดนะครับแต่ว่าเป็นตลาดนัดช่วงจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์คนเยอะมากแน่นๆเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นสถานีบางซ่อนอันนี้ก็จบรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ